ศาลสั่งจำคุกดีเจมะตูม1เดือนรอลงอาญา1ปีนะฮะคดีจัดปาร์ตี้ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินคุมโควิด-19ศาลสั่งจำคุกดีเจมะตูม2เดือนปรับ 20,000 บาทนะฮะคดีจัดปาร์ตี้วันเกิดละเมิดพรกฉุกเฉินแต่สารภาพลดโทษครึ่งหนึ่งนะครับเหลือจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทรอลงอาญา1ปีและต้องรายงานตัว3เดือนครั้งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์นะครับที่ศาลแขวงพระนครใต้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง4เป็นโจทยื่นฟ้องด้วยวาจานายเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมะตูมนะครับอายุ31ปีในฐานความผิดพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นะครับกรณีจำเลยและพวกร่วมกันกินเลี้ยงฉลองวันเกิดที่ห้องพักโรงแรมบัญญัติทรีถนนสาทรใต้นะฮะโดยคดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพว่ากระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำแต่ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันและควบคุมมิให้โรคระบาดแพร่ออกไปในวงกว้างนะฮะซึ่งหลังจากงานเลี้ยงวันเกิดของจำเลยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทั้งสิ้น9คนรวมทั้งตัวจำเลยด้วยคณะผู้สอบสวนโรคสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยสถานหนักนะครับเพื่อให้เข็ดหลาบโดยในชั้นสอบสวนนะครับจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะฮะทั้งนี้ศาลพิจารณาคำฟ้องประกอบคำให้การของจำเลยพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพรก.ฉุกเฉินพุทธศักราช2548มาตรา9 18ประกอบมาตรา83จำคุก2เดือนปรับ 20,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนและปรับ 10,000 บาทแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยรับโทษจำคุกมาก่อนนะครับโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้1ปีให้ควบคุมความประพฤติจำเลยโดยจำเลยต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมความประพฤติ3เดือนต่อ1ครั้งในกำหนด1ปีและห้ามมิให้จำเลยร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดในลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ภายในกำหนด3เดือนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ